สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนประจำเดือนพฤษภาคม2566หรือปี2023การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่ดาบนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวนะก็อาจจะเป็นเดือนที่มีความว้าวุ่นกุ้มใจอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆที่ต้องกลับไปเคลียร์นะคะหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของความรักนะคะซึ่งอาจจะเข้ามานะทำให้เกิดความไม่สบายใจบ้างโดยเฉพาะอาจจะมีเรื่องงานนะซึ่งเราต้องไปใส่ใจนะหรือยังต้องไปกระตุ้นให้มากๆหน่อยนะคะแต่ไงเดือนนี้ก็ยังอิทธิพลของไพ่ที่ดีไม่ว่าจะเป็นไพ่ที่มีพลังกำลังนะเรื่องของความสุขเรื่องของความสำเร็จนี่ยังเห็นเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนี่ตำแหน่งนี้ดีนะหน้าที่จะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตานะหรือทำให้เกิดโอกาสด้านการเงินหรือการลงทุนนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ก็ดีเหมือนกันเข้ามาสร้างพละกำลังหรือเข้ามาประสานงานช่วยเหลือทำให้คนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จนะคะกับเรื่องของการทำงานด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าตำแหน่งนี้ก็เสริมดวงตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเป็นตำแหน่งที่ดีอาจจะมีข่าวดีหรืออาจจะมีเรื่องของการเงินนะคะไหลเข้าตัวบ้านหรือตัวแล้วคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จด้วยนะคะหรือจะมีเรื่องของการประกวดการแข่งขันหรือมีข่าวดีเรื่องงานเรื่องของงานวิวาเรื่องของการสำเร็จนะคะในเรื่องของการศึกษาต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่น่าที่จะทำให้คนในบ้านนี่นะคะมีเรื่องของข่าวดีต่างๆนะคะและตำแหน่งของญาติพี่น้องนี่ดีนะคะญาติพี่น้องก็จะนำข่าวดีหรือนำความสุขมาให้ตำแหน่งเรื่องของบริวารต้องระวังจะมีปัญหานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเรื่องของค่าใช้จ่ายในตำแหน่งนี้ต้องรอบคอบเลยนะในตำแหน่งของลูกหรือหลานนะคะก็อาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกันก็คือปัญหาเรื่องการเงินหรือค่าใช้จ่ายอาจจะเกิดขึ้นเยอะในตำแหน่งนี้นะคะรวมถึงต้องไปเตือนลูกหรือหลานด้วยนะคะว่าให้ระวังเรื่องของการเงินไม่ควรให้ใครยืมเงินระวังการถูกหลอกถูกโกงนะหรือเรื่องของสุขภาพร่างกายในตำแหน่งนี้ก็ต้องรอบคอบนะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนี่ถือว่าดีนะคะเพื่อนจะเข้ามาประสานงานให้ทำให้เรื่องของการทำงานต่างๆนะคะได้รับผลตอบรับที่ดีนะคะในตำแหน่งของการช่วยเหลือก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือจะเป็นคนผิวขาวหรือผิวสองสีอาจจะเป็นคนทุ่มช้อมหน่อยหรือคนผอมบางก็ได้นะแต่ก็ถือว่าตำแหน่งนี้นะคะก็จะเป็นคนที่เก่งมากๆนะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนะคะไพ่24พยากรณ์นะคะก็อาจจะเตือนนิดหน่อยว่าให้ระวังปัญหาเรื่องของความรักนะหรือปัญหาเรื่องของอารมณ์ความน้อยเนื้อต่ำใจอันนี้อาจจะต้องสลัดไปให้พ้นเลยในช่วงเดือนนี้รวมถึงนะคะปัญหาอดีตเก่าๆอย่าไปยึดติดนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ต้องกล้ายอมรับกับความเป็นจริงด้วยนะอย่าให้ความกลัวนะมาทำให้เราสูญเสียโอกาสไปนะคะฉะนั้นอย่าให้ความกลัวเข้ามาควบคุมเดือนนี้ควรที่จะเอาชนะในเรื่องของความกลัวทั้งหลายทำให้เกิดโอกาสนะคะให้กับตัวเองด้วยนะคะก็มองว่าเรื่องของการทำงานนี่ขึ้นไพ่หกไม้นะคะงานก็เป็นงานที่เรามีผลงานอยู่แล้วเพียงแต่เดือนนี้มันอาจจะมีปัญหาให้ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างหรือเป็นเดือนที่ต้องเร่งในเรื่องของการทำงานให้เสร็จนะคะถือว่ายังไงงานก็ยังสวยนะคะก็ให้ไประวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบริวารลูกน้องละกันหรือกลุ่มลูกค้าต่างๆอันนี้ให้รอบคอบนะเพียงแต่ว่าในเรื่องของการทำงานก็เคลื่อนไหวนะคะไปสู่ในเรื่องของตำแหน่งที่มีความสำเร็จแน่นอนแล้วก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาด้วยทำให้ธุรกิจการงานยังไงก็เติบโตสำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนและตำแหน่งของการเงินนะคะต้องมองว่าเดือนนี้การเงินค่อนข้างเกิดสภาพคล่องนะคะไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของไพ่7เหรียญ10เหรียญนะคะถือว่าเรื่องของการเงินการทองนี้มีโอกาสกับคนที่เกิดราศีมิถุนแต่เดือนนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารลูกน้องหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกหลานนะคะอันนี้จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากแล้วก็ต้องระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงในตำแหน่งนี้ด้วยคือตำแหน่งนี้ไม่ได้ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินไงแล้วก็อาจจะเข้ามาทำให้เราเกิดค่าใช้จ่ายหรือเราต้องเข้าไปช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาการเงินให้กับตำแหน่งนี้ด้วยอาจจะเป็นคนที่เป็นบริวารก็ได้ลูกหลานสามีภรรยาคู่ครองคนรักกลุ่มลูกค้าต่างๆก็ยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินนะหรือการค้าการขายในตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงจากคนที่อายุน้อยกว่าด้วยคือบางคนไม่มีบริวารไม่มีลูกหลานก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะก็อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นเรื่องของการเงินก็ให้ไปรับครอบควบคุมในตำแหน่งนี้ละกันแต่มองว่าการเงินในช่วงเดือนนี้ยังไงก็เกิดโอกาสกับคนที่เกิดราศีมิถุนแน่นอนนะคะก็ให้ระวังในช่วงต้นเดือนแล้วกันพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วเรื่องการเงินการทองต่างๆจะเกิดสภาพคล่องมากขึ้น
ส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยหรือพบรักอายุไล่เลี่ยกันรวมถึงคนเก่าๆนะคะที่เคยเลิกลากันไปแล้วอาจจะกลับมาคบหากันอีกรอบหนึ่งนะคะบางคนก็เป็นเพื่อนกันแล้วอาจจะขยับความสัมพันธ์นะคะเป็นเรื่องของความรักนะซึ่งถือว่าคนโสดมีโอกาสพบรักที่ดีมีโอกาสพบรักแท้หรือมีโอกาสที่จะได้พัฒนาส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหากันบ้างในเรื่องของความไม่เข้าใจกันปัญหาเรื่องเงินนะปัญหาเรื่องธุรกิจนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลูกนะเรื่องบริวารเข้ามากระทบความสัมพันธ์นะคะหรือว่าอาจจะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างนี่ให้ไปปรับแต่ถามว่านะคะเดือนนี้อะไรก็ตามที่เป็นปัญหาเนี่ยนะคะจะสามารถปรับกันได้แล้วกลับมามีความสุขอีกรอบหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นคู่กันนะคะฉันถือว่าเป็นความรักที่ดีนะอะไรที่อภัยให้กันได้ก็ขอให้อภัยนะคะแล้วก็กลับไปรักกันนะคะจะรักกันมากขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลดียาวเลยส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายให้เรามาระวังปัญหาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะหรือการกระดูกไขสันหลังรวมถึงนะคะปัญหาเรื่องของหัวใจความดันนะคะหรือว่าการไหลเวียนของเลือดไม่ค่อยดีอาการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะปัญหาโรคเก่าอาจจะกลับมาเรื้อรังบ้างนะคะช่องท้องกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีนะคะรวมถึงการทำงานของไตถุงน้ำดีท่อน้ำดีกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบได้ฉันให้ไปดูแลตรงส่วนนี้คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของของเหลวในร่างกายคือเรื่องเลือดไงนะบางทีจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะแล้วก็นะคะพยายามนะคะพักผ่อนให้เพียงพอด้วยกินอาหารให้เป็นเวลาลดอาหารที่เป็นกรดนะคะพยายามจะกินอาหารที่มีรสจัดเกินไปหรืออาหารที่เหมือนกับว่ามีกรดมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียนะกับเรื่องของร่างกายได้นะคะก็ให้ไปปรับในเรื่องของการดื่มการกินแล้วกันมองว่าสุขภาพร่างกายก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเยอะนะคะเพราะอย่างที่คุณของไพ่ความแข็งแรงอยู่นะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีมิถุนนะคะก็สุขภาพร่างกายของคู่ครองคนรักด้วยนะคะแล้วก็ลูกหลานหรือบริวารน่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีมิถุนวันอาทิตย์นะคะชิพลของไพ่ดาบนะเข้ามาเคลื่อนไหวเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ไม่ได้มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการทำงานหวือหวาอะไรแต่เป็นเดือนที่ต้องกลับไปจัดการปัญหาเดิมๆให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องพยายามกระตุ้นกับเรื่องของการทำงานรอบคอบในเรื่องของธุรกิจทุกอย่างด้วยต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนนะคะถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังแก้ไขได้รวมถึงคนเก่าๆนะคะหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานเนี่ยยังเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะเข้ามานะเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจอยู่นะฉะนั้นอาจจะสามารถกลับไปขอคำแนะนำได้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะก็ยังเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ต้องรอบคอบเรื่องของการเงินอยู่สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะมีค่าใช้จ่ายหรือมีหนี้สินเก่าอยู่แล้วนะคะอันนี้เราก็ต้องแบบอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องกลับไปเคลียร์ปัญหาหนี้สินเก่าหรือว่าคนที่เราเคยหยิบยืมเงินไปแล้วอ่ะอาจจะนะกลับมาทวงถามเรื่องของการเงินก็ได้มันก็อาจจะเป็นเดือนที่เหมือนการเงินอาจจะไม่หวือหวาเท่าไหร่นะหรือว่าการเงินที่ได้มามันต้องไปใช้หนี้ไงนะคะจะเรื่องของการเงินก็อยากให้รอบคอบละกันนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องลูกเรื่องบริวารนะคะหรือว่าเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงยังต้องระวังนะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยนะสำหรับคนโสดนะก็มีดวงที่จะพบรักกับคนเก่าๆหรือคนที่เลิกรากันไปแล้วนะคะอาจจะกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหากันแต่จะสามารถกลับมาปรับความเข้าใจกันได้หรือคู่ไหนที่เพิ่งผิดใจกันก็ให้รีบกลับไปคืนดีกันนะจะสามารถคืนดีกันได้สุขภาพร่างกายก็หัวใจความดันนะคะแล้วก็ปัญหาโรคเดิมๆคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นี้เด่นมากๆก็เป็นเดือนที่มีพลังมากๆโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะถือว่าเรื่องของการทำงานหรือการประสานงานหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆนะคะหน้าที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะรวมถึงนะคะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยอาจจะต้องได้ร่วมงานกับคุณสุภาพสตรีนะคะซึ่งถือว่ายังไงการทำงานก็เกิดโอกาสไม่ว่าจะเป็นคนที่รอการสอบบรรจุคัดเลือกหรือการถูกโปรโมทนะคะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันเรื่องการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีเสน่ห์จะมีคนเข้ามาพัวพันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่หวานชื่นค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารนี้เด่นเรื่องการงานเหมือนกันนะคะธุรกิจการงานหรือการลงทุนเนี่ยนะคะถือว่าเกิดโอกาสมากๆแล้วจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้วยอาจจะเป็นหัวหน้าก็ได้หรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะเข้ามาอุปถัมภ์ดวงด้านการเงินการลงทุนนะคะซึ่งถือว่าส่งผลในด้านดีเพราะเรื่องของการเงินนี่เด่นอยู่แล้วเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการลงทุนต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งทำให้เรื่องของการเงินน่าจะมีข่าวดีส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักหรือพบคู่อุปถัมภ์ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่เป็น
็นความรักที่ส่งเสริมดวงกันค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องพยายามในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเดิมๆหรือต้องนะคะพยายามเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทำงานให้มากที่สุดมันไม่ใช่แต่สู้แต่เรื่องงานอย่างเดียวมันต้องเอาชนะใจตัวเองด้วยก็คือโอกาสเข้ามาแล้วแต่เดือนนี้มันมีอิทธิพลของไพ่เสียหายในเรื่องของการที่จะสู้รบตบมือกับคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่สำคัญนะเดือนนี้แต่เป็นเรื่องของการสู้กับใจตัวเองเพื่อที่จะเคลื่อนไหวกับเรื่องของธุรกิจให้มากนะคะฉะนั้นอยู่ว่ายังไงก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่จะเป็นวันที่เหนื่อยที่สุดกว่าทุกคนนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของลมสร้างเป้าหมายหรือพยายามให้กำลังใจตัวเองมากๆสร้างแรงบันดาลใจให้เยอะๆนะคะจะทำให้นะเกิดโอกาสที่ดีนะคะรวมถึงปัญหาเดิมๆนะที่เกิดขึ้นหรือปัญหาความไม่เข้าใจกันอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องเข้าไปเคลียร์ปัญหาใจกันเพื่อที่จะให้ตัวเองเดินหน้าต่อไปด้วยแล้วก็คนไหนที่รู้สึกขาดพลังนะคะไม่ใช่ว่าเดือนนี้ไม่มีโอกาสเดือนนี้มีโอกาสนะเพียงแต่ต้องทิ้งนะคะในเรื่องของความรู้สึกแย่ๆไปแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะจะทำให้เกิดความสำเร็จแน่นอนการเงินก็เป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายนะฉะนั้นยังต้องควบคุมเรื่องของการเงินอยู่นะคะก็ต้องฟื้นฟูการเงินนะหรือต้องแก้ไขปัญหาการเงินในช่วงเดือนนี้ส่วนเรื่องของความรักนี้คนโสดก็ไม่เด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหาขัดเคืองใจกันความรักไม่มีความสุขนะคะความรักไม่ได้ดั่งใจฉะนั้นอยากให้ไปปรับกันรวมถึงเดือนนี้อาจจะมีข่าวคนเจ็บคนป่วยหรือไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยนะหรือว่ามีเรื่องของการเดินทางไปงานอวมงคลนะคะหรือเป็นช่วงที่เราอาจจะมีการไม่ทุกข์ก็ได้สำหรับบางคนอันนี้มองว่าไม่เสียหายคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะถือว่าการทำงานส่งผลดีมากๆเลยธุรกิจการงานหรือการประสานงานการเป็นคู่นะคะหรือว่ามีหุ้นส่วนมีคู่หูนะคะก็ทำให้เรื่องของธุรกิจการงานนี้เติบโตและไปได้ไกลข่าวดีเรื่องของงานเรื่องของธุรกิจจะเกิดขึ้นเรื่องการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะบางคนนี่เข้ามามากกว่า1คนเลยนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนดีๆนะคะหรือว่ามีเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยายังมองว่าเป็นความรักที่ดีนะถึงแม้ว่าคู่ของเราอาจจะเป็นคนที่เจ้าชู้บ้างอะไรบ้างนะคะแต่ก็เป็นคนที่ยังเป็นที่ปรึกษานะหรือยังปรับความรักความสัมพันธ์กันได้หรือว่ายังเป็นหุ้นส่วนชีวิตน่ะหรือหุ้นส่วนธุรกิจกันอยู่ฉันมองว่ายังเป็นเดือนที่ดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันศุกร์นี้เด่นมากๆกับเรื่องของการทำงานนะธุรกิจการงานนะคะจะเติบโตแล้วไปได้ไวนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากๆเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะเติบโตแหละหรือคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานหรือการติดต่อธุรกิจการงานนะคะให้เข้าหาคุณสุภาพสตรีนะถือว่าเดือนนี้จะโดดเด่นมากๆการเงินนี่รายได้ดีนะคะมีสภาพคล่องแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการลงทุนที่เกิดกำไรนะคะมีเรื่องของทรัพย์สินนะคะหรือมีเรื่องของการเงินก้อนโตเกิดขึ้นด้วยหรือโอกาสที่จะลงทุนแล้วได้ตังค์นะอันนี้ถือว่าเดือนนี้ดีมากๆนะคะการพูดคุยเจรจาในเรื่องของการเงินต่างๆก็ราบรื่นนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จส่วนเรื่องของความรักนี้คนโสดมีโอกาสจะพบรักนะคะก็เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะแต่อยากให้หาเวลาใกล้ชิดกันบ้างนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นี้เด่นมากๆกับเรื่องของการทำงานนะคะไม่ว่าจะว่างงานอยู่ให้ไปสมัครงานนะจะได้งานหรือคนที่สอบบรรจุหรือรอการโปรโมทนะคะก็จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองหรือธุรกิจครอบครัวนี่ก็ถือว่าโดดเด่นนะคะเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะส่วนเรื่องของความรักนี่มองว่าเด่นที่สุดเลยนะคะคนโสดก็มีโอกาสพบรักแท้นะคะหรือพบรักที่ดีส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่หวานชื่นและถ้าคนไหนกำลังจะสงสัยว่าคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเป็นคู่กันหรือเปล่าเป็นคู่กันนะคะเป็นความรักที่ดีมากๆเป็นความรักที่ช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็เป็นคู่ที่ขยันด้วยนะคะฉะนั้นถือว่าเป็นเดือนแห่งความสุขค่ะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีมิถุนถึงแม้ว่าจะขึ้นต้นด้วยไพ่ดาบนะคะไพ่ของอุปสรรคไพ่ของปัญหาไพ่ของความว้าวุ่นใจนะคะแต่ก็ยังมีชุบลของไพ่ความรักหรือไพ่ถ้วยดีๆนะคะฉะนั้นปัญหาที่เข้ามาเป็นปัญหาเล็กน้อยแล้วสามารถที่จะแก้ไขไปได้รวมถึงคนที่เกิดราศีมิถุนเองควรจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสุขหรือธุรกิจการงานนะก็ต้องเน้นการบริการหรือเรื่องของมิตรภาพจะทำให้เราไปได้ไกลมากขึ้นนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบการงานได้แล้วเกิดความสำเร็จก็คือวันจันทร์ค่ะวันอังคารวันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงศุกร์จะชี้นำสอดคล้องกันหรือเปล่าไพ่แสงศุกร์ก็บอกยังไงงานก็ดีนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้วยกันกับคู่ครองคนรักเนี่ยถือว่ามีโอกาสเลยนะคะส่วนเรื่องของการเงินที่ไพ่แสงศุกร์ยังเตือนอยู่
ให้ระวังปัญหาด้านการเงินหรืออาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือด้านการเงินอันนี้ให้รอบคอบรวมถึงผู้ใหญ่ที่เคยให้การช่วยเหลือด้านการเงินนะคะอาจจะนะหยุดให้การช่วยเหลือนะคะฉะนั้นเราต้องไปรอบคอบเรื่องของการเงินอยู่นะคะการเงินยังมีปัญหาให้เราต้องจัดการหรือยังต้องระมัดระวังแต่ถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะนะคะก็ยังมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออยู่เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่เราต้องแบบเข้าไปหาผู้ใหญ่หรือขอความช่วยเหลือด้วยนะจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้แล้วเรื่องของการลงทุนต่างๆเนี่ยไม่ควรใจร้อนลงทุนควรที่จะเข้าไปปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนนะจะได้รับในเรื่องของความคิดที่ดีกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนด้วยจะทำให้ไม่เกิดความเสียหายนะคะสุขภาพร่างกายอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนี่มีโอกาสนะที่จะพบรักที่ดีได้เริ่มต้นอาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะเข้ามาผัวพันนะหรือว่าคนที่เราเคยคบหากันแล้วหยุดการคบหากันนะอาจจะกลับมาอีกรอบนึงก็ได้มันก็กลับมาแบบคบหากันใหม่อะไรประมาณนี้หรือพูดคุยกันอีกรอบนึงอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าคนโสดมีดวงด้านความรักแหละส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันก็ตามก็ยังกลับมาปรับกันได้แต่ก็ให้ระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถเรื่องยานพาหนะนะหรือเรื่องลูกเรื่องหลานนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาหรือการมองเห็นนะคะบางคนนี่เป็นจอประสาทตาเสื่อมนะอาจจะต้องแบบมีการแบบตรวจสอบดวงตาของตัวเองด้วยก็คือใช้มือปิดตานะคะทีละข้างแล้วดูถ้ามีเรื่องของเงาดำๆปรากฏขึ้นในข้างใดข้างหนึ่งต้องรีบไปพบแพทย์นะคือบางคนเราไม่ทราบหรอกว่าตาเรามีปัญหาไหมเพราะเราก็มองอย่างนี้ทั้งสองตาทุกวันนะเราไม่รู้ว่าข้างไหนมีปัญหาหรือมีเรื่องของการแบบเส้นเลือดแตกในดวงตาไหมคือจะไม่รู้เลยนะนอกจากว่าเราต้องปิดเอามือปิดตาข้างหนึ่งนะเพื่อที่จะดูว่าอีกตาข้างหนึ่งเนี่ยมันยังมีแสงสว่างครบไหมแต่ถ้าเราปิดดูแล้วมันมีเรื่องของรอยดำๆปรากฏขึ้นไม่ใช่วุ้นในตานะเป็นเรื่องของรอยดำๆซึ่งมันเหมือนกับว่าเป็นเลือดแตกในตาเนี่ยแล้วมันไปทับในเรื่องของจอประสาทตาเนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์ทำการรักษานะคะไม่งั้นจะทำให้สูญเสียการมองเห็นนะฉะนั้นอาจจะต้องไปตรวจตานิดนึงแล้วก็เรื่องของอาการปวดเหงือกปวดฟันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเก่าภูมิแพ้นะหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหลวนะคะอันนี้ก็ให้ดูแลตัวเองนิดนึงแล้วกันก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ